ทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าบุกเข้าจู่โจมศัตรูปราบพวกแก้วแดงแทรกแซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้กอบกู้อธิปไตยเหลือทหารสาบานต้องป้องกันซายืนสู้อาจมีราชทหารสานใจหักปืนแผ่นดินทานินล้านสร้างสืบไปเพื่อเราคงไว้คนไทยมีสิทธิ์เสรีของทัพเพชรชาพระราชาอาณาจักรทำเราบุกปักพิทักษ์ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพและนับถือฮักแพงทุกชนชาติทุกชนเผ่ากลับมาพบกับข้าพเจ้าผู้มองร่องแจ้งน้ำแทงผู้เก่าออกมาสี่เป่าวอดทุกความจริงในคำขึ้นมานี้พิธีกรมาทั้งสองพี่น้องทั้งจะไหนกับปากก็มากรุงแพงไปถึงพ่อแม่อายเอ้ยน้องมวลชนคนดาวเฮาอยู่ทุกมุมโลกในคำขึ้นนี้พวกเฮาจะมาเว้าได้ประเด็นให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังก่อนจะเข้าในรายการข้าพเจ้าเองของกองทัพแห่งชาติมีคำขวัญว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญเทิดทูนถึงพระบาทสมเด็จเจ้าฟ้ามหาชีวิตด้านสามมุมขาวของคนเราทุกมุมโลกขณะขอกราบร้องถึงเจ้าฟ้าชายสุริยวงศ์สว่างผมด้วยคณะของท่านขอให้ท่านท่องพระเจริญขึ้นขณะขอเยี่ยนไปถึงที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สูงสุดในกองทัพแห่งชาติทุกท่านขอเยี่ยนไปถึงท่านนายพลชุดใจวงสวรรค์พร้อมหน่วยคณะที่ปรึกษาทุกท่านหัวหน้าเขตหัวหน้าหน่วยหัวหน้าจุอยู่ทุกบ่อนทุกทีที่ได้เข้ามาเป็นผู้พิพากษาตันติราชฮับใจชาติในครั้งนี้ก็ขอให้มันคงน้ำกันให้บ้านเมืองเฮาอยู่รอดปลอดภัยด้วยยุทธวิธีของทหารกาคือสัญญาพี่น้องข้าพเจ้าเองและท่านผู้หมอบความในทีมงานออกมานั่งหน้าจอเฮียห้องไปถึงพ่อแม่พี่น้องเรื่องสัญญาบ่ถือปฏิบัติเรื่องสัญญาบ่มีความหวังของกองทัพแห่งชาติพระราชาจักรเราสัญญาถือล้มเหลวถือลบดูถือทับมางถึกหักหลังหักคอเพราะฉะนั้นทหารกล้าจึงเอาประเด็นสัญญาขึ้นมาในการต่อสู้ถึงพ่อแม่อาเอ้ยน้องมวลชนคนลาวเฮาอยู่ทุกมุมโลกก็ขอให้เข้าใจว่าถ้าเฮาบ่มาเว้าเรื่องสัญญาเฮาจะแบกปืนแบกขาไปสู่กับเขาเฮายังบ่มีสิทธิ์เฮ็ดได้เพราะเฮาต้องเลยดอกกฎหมายถ้าเขาเอาสัญญาขึ้นมา54 62 73ถ้าขึ้นเจนีวากันเมื่อไรเขาบ่สมยอมหรือว่าเขาบ่ตามกฎของสัญญาเขาบ่มีความหวังเว้าเรื่องสัญญาเขาทับมางทำลายเขาต้องจริงมีกฎหมายห้ามห้องเขาตอนนั้นอันนี้ก็ถึงจะได้ขอปากความหวังนำพ่อแม่อายกันน้องวันชนคนลาวเฮาอยู่ทุกมุมโลกนักคำขึ้นมานี่เฮาจะมาเว้าเหมือนเดิมพี่น้องเรื่องดูดเนื้อเทื้อหนังเดือดทำลายทรัพย์สมบัติทุกกรณีอยู่ในประเทศลาวรัฐบาลสปป.ลาวที่เกิดมาใน47ปีนี่แล้วบ่มีประชาชนบ่มีความหวังอาศัยเพิ่งกล้าได้แม้แต่น้อยเดียวเลยแต่พี่น้องฐานกาเอาเรื่องสัญญามาเมื่อก่อนมันจะเข้ามาในประเทศเรามันกะมาสัญญากับพี่กับน้องพี่น้องเจอได้บ่พี่น้องมันมาสัญญาอยู่ในปี1973มีโครงการ18ข้อที่ออกมาวาง18ข้อนั้นไว้ระหว่างพระราชาจักรลาวกับพวกแนวลาวคล้ายศาสตร์เดียวนี้แล้วเมื่อมันเป็นอย่างนี้เมื่อเขา
ผลสุดท้ายเขามาทำได้ถึงมัดเดืองสัญญาและกับพี่น้องประชาชนมันก็เส้นเดียวกันพี่น้องประชาชนไม่มีความหมายอย่างเลยมันบอกว่าทุกชนชาติทุกชนเผ่าทุกศาสนาอยู่ในประเทศลาวจะให้ยืนยงคงอยู่กับคนลาวจะบ่ถูกทำลายแต่ผลสุดท้ายมันทำได้เกี้ยงมันยอมพี่น้องประชาชนคนทุกชนชาติทุกชนเผ่าในประเทศลาวเดี๋ยวนี้ทุกยักษ์นักกุมูแมนอยู่ในสวรรคเขตนักแท้นักว่าเขตสวรรคเขตนี่แปลว่านักเนื้อเกินพี่น้องอันนี้เฮาอยากให้คนลาวเฮาให้เข้าใจเป็นยังมันจังนักเพราะว่าบักไก่สอนมันเอาขึ้นเป็นนครไก่สอนเมื่อไก่สอนมาเป็นผู้ปกครองอยู่ในหันแล้วเป็นนครไก่สอนแล้วแก้วมีอำนาจอยู่นะเรื่องคุณเล่าที่ทุกข์ที่ยากมันบ่สนใจมันปล่อยให้คนต่างประเทศมีสิทธิ์มีอำนาจคนเล่าเขาบ่มีสิทธิ์อำนาจยังทั้งสิ้นอันนี้แหละจังเหตุเกิดขึ้นจังคนเล่าเขาเขตสวรรคเขตทุกยอมยากหาแนวอยู่แนวกินบ่มีทุกยากปากมองคนด้วยมิจะคนแก้วกับพวกพรรคในรัฐแค่นั้นอันนี้เขาจึงเอาประเด็นชั่วหายทำลายศาสตร์แผ่นดินของเรานี่ขึ้นมาบอกพี่น้องทุกมือทุกวันข้าพเจ้ามาออกมาเล่าเรื่องทุกอย่างที่ว่าเกิดขึ้นในประเทศลาวนี่ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวเขาอยู่หนอวินัยได้เข้าใจว่าการปกครองของพวกมนุษย์มาชิเวตโตนี่เอชิเวตโตนี่มันแตกต่างกว่าหน้าประเทศเขาปกครองกันพวกนี้บ่มีกฎหมายพวกนี้บ่มีความหูบ่มีปัญญาบ่มีมันสมองมีแต่ขูดพี่ขูดน้องขูดเนื้อเทือหนังของประชาชนเขาจะมันได้มันเอาอย่างเดียวอันนี้พี่น้องให้เข้าใจและคนเล่าเขายุทุกย่อมหยายังเป็นบ้าแดนน้ำกลมันยังเป็นบ้ามาทำลายอธิปไตยของพระราชาจักรเรายังแบบหูเท่าหรือบ่หูเท่าก็ออกมาว่าแบบหมาเลยคนเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่อันนี้ข้าพเจ้าบ่ได้ดูถูกเด้อผู้เฒ่าแต่ผู้เฒ่าชั้นดานข้าพเจ้าเว้าดูถ้าผู้เฒ่ามีปัญญามีมันสมองข้าพเจ้านับถือแต่เขาทำได้ชาติทำได้แผ่นดินน้ำพวกสปปลาวนี่มันจะเป็นยังมากข้าพเจ้าก็บ่มีบ่นับถือแม้แต่น้อยเดียวเพราะฉะนั้นเขาจึงมาเปิดโปงประเทศลาวพี่น้องข้าพเจ้ามีคิดหลายอย่างมีการเฮียกห้องของเมืองไทยที่ว่าข้าพเจ้าได้มาข้าพเจ้าจะเอามาเปิดให้พี่น้องฟังคอยฟังไปและมื้อนี้ขอประกาศว่าประเทศลาวในประเทศลาวเป็นยังมันจะเป็นหัวมึงขึ้นกับแก้วแมนไผเป็นคนขายแมนไผเป็นคนทำลายแต่ข้าพเจ้าบ่ได้ออกชื่อหรอกมื้อนี้มีหานายพลมีหานายพลขายประเทศลาวตอนจะเอาพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตไปคุ้มขังนั้นมีหานายพลพวกนี้ขายประเทศลาวเอาเงินคนหนึ่งบ่แม่นร้อยล้านดอก50ล้านบ่ถึง100ล้านเขาเอาให้คนหนึ่ง50ล้านมันเป็นเงินรอดดาได้พี่น้องเพราะฉะนั้นพระราชาจักรลาวเขาจังว่างมือง่ายๆเลยว่างมือแบบบ่ผู้เท่าถึงการเลยว่างมือแบบเฉยๆเตยเว้ยเลยเพราะได้รับชิ้นบนจากเขาแล้วได้รับเงินจากเขาแล้วก็ได้พากันถึงประเทศชาติหอบหนีเขาคิดว่าเงินจำนวนบ่แม่นร้อยล้าน50ล้านนั่นแน่นอนว่า3ชาติตายมันก็กินหมดเขาคิดเลยเขาเอาเงินบ่เป็นห่วงในประเทศอันนี้แหละพี่น้องประเทศลาวจึง
เสียอย่างบ่ฮู้สึกตัวเลยข้าพเจ้าคิดออกให้ฟังให้เบิ่งเด้อว่าแม่นไผเป็นไผนายพ้นคนใดนายพันคนใดอยู่ในหั่นถ้าพวกท่านฟังแล้วพวกท่านอยากอัดเป็นวิดีโอเอาไว้ไปเปิดให้ลูกให้หลานให้พี่น้องก็ยินดีเสิร์ฟเลยพี่น้องข้าพเจ้าอนุญาตให้เฮ็ดโทษอันนี้ต่อไปข้าพเจ้าจะเอาแบบนี้นักรบวินนามบ่การฟื้นฟูของต่างประเทศเขาบอกเกี่ยวกับเหล้าแนวใดบ่ว่าอเมริกาบ่ว่าแคนาดาฝรั่งโปโลยหรือว่าไทยแลนด์เขาจะเขาทงแนวใดมาข้าพเจ้าจะพยายามเอาออกให้พี่ให้น้องเบิ่งการสูญเสียประเทศมันเป็นแบบนี้แบบนี้อันนี้ครับพวกท่านคงจะเข้าใจนะว่าหาในพ้นแน่นอนว่าพระบาทสมเด็จเจ้ามหาชีวิตเฮาคนได้ถือคุ้มขังเพิ่นบ่แม่นคนขายแผ่นดินแน่นอนพระบาทสมเด็จเฮาเป็นคนสัตย์ซื่อเป็นคนบริสุทธิ์เพิ่นจังอยู่ให้เขาเอาไปคุ้มขังจนสิ้นพระชนอยู่ในศูนย์สมณทุกสมณะแต่พวกขายประเทศนั้นบางคนก็รอดมาวิทย์บางคนก็รอดบ่วิทย์ถือก็เอาคือเก่าดังเงินจํานวนนั้นเขาเอาขึ้นชื่อเก่าเห็นว่าพี่น้องอันนี้ล่ะพี่น้องคงจะเข้าใจถ้าเข้าใจน่ะพากันคิดเบิ่งแต่ปี1973 74 75แม่นไผเป็นคนทําลายบ้านเมืองแม่นไผเป็นคนขายแผ่นดินขายศาสตร์ของพวกเฮาให้พวกท่านพวกท่านยังมีชีวิตอยู่หรอกแต่รุ่นข้าพเจ้ายังมีชีวิตแน่นอนพวกท่านยังมีชีวิตถ้าพวกท่านยังมีชีวิตให้พวกท่านเก็บไปคิดเบิ่งคำว่าของข้าพเจ้าในคำคืนนี้ในเมื่อนี้อันนี้ก็ขอแสดงความบ่พอใจกับพวกหาท่านเพราะข้าพเจ้านี่ห้อยเปอร์เซ็นต์บ่พอใจข้าพเจ้านี่ห้อยฮอดคูณห้อยที่ว่าข้าพเจ้าบ่พอใจกับหาท่านนี่แต่ข้าพเจ้าบ่ได้เอาซื้อออกมาเด้อให้พวกท่านคิดเอาท่านฮู้เพราะว่าพวกท่านเคยอยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับกองทัพแห่งชาติพลังจักรล่าห้องน่านแสนน่าเพราะฉะนั้นพวกท่านคงจะเข้าใจอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านให้เข้าใจไว้เอาในคำคืนนี้ข้าพเจ้าจะมอบไม่ให้ท่านผู้หมอกได้ออกมาว่าเขามีกำหมอกเด็กๆน้อยๆเนาะเชิญท่านผู้หมอกสบายดีก็น้อยผู้หมอกลองแจ้งประธานสบายดีทุกท่านในพุ่นในพันหรือว่าในร้อยในชิมในจ่าหรือพ่อค้าเช้าขายหรือว่าประชาชนอยู่ทุกมุมเมืองโลกพอข้าพเจ้าก็มีเวลาออกไปจากช่องสถานีบ่ได้ออกข่าวให้ประชาชนรับรู้เรื่องภายในประเทศแต่ว่าก็ไปเก็บข่าวตามมุมบ้านมุมเมืองแต่ละภาคแต่ละพวกผู้ข่าวไปหาเก็บออกข่าวเข้ามาเพื่อรวบรวมขึ้นท่านําแทงว่าละคนเราเฮาควรทุกคนควรรู้ควรเข้าใจผู้ที่เป็นนายพลพันก่อนเฮานั่นบ่ล่ะเฮาเป็นทหารล่านี่เล่นน้ำผู้น้ำผาเอาเลือดล้างแผ่นดินลาวนั่นเพื่อว่าจะให้ลาวให้อยู่เย็นเป็นสุขเพื่อจะให้ลาวมีสิทธิเสรีภาพมีเสรีประชาธิปไตยอยู่ในประเทศคือประเทศเพื่อนเมืองท่านแต่มันบ่เป็นดังคําเว้านั่นโครงการเมือง18ข้อเขาเองเป็นผู้ตั้งเองแต่งเองเจ้านายหรือว่าพวกที่พักแนวราวขายชาติเข้ามาอยากเข้ามาประเทศแต่งตั้ง18ข้อออกมาให้ประชาชนรับรู้แม่นบ่ล่ะบัดแล้วน่ะเป็นยังสิไปลึบล้างในระบบภาคปฏิบัติแม้แต่ข้อเดียวคิดเบิ่งว่ามันถูกหรือมันผิดในภายผิดภายถูกจะว่าพวกเฮาลุกมาจะว่าต่อสู้ใหม่เพื่อเอาสัญญาหรือมาลึบล้างกันใหม่หรือว่ามาเซ็นสัญญากันใหม่จนที่เป็นท่าแท้ตัวจริงของว่าลาวรวมเราเขาบอกให้ว่าวันลาวนอกลาวในให้วันลาวอยู่นอกกับกันลาวคือกันลาวอยู่ในกับให้ลาวคือกันอันนั้นมันจะเป็นสิทธิ์ของลาวเสรีบุเมนที่ว่าโอ้ลาวนอกพวกนี้มาได้นี่ปฏิการเนี่ยมันบุเมนในนั้นเป็นอย่างเขาจะเป็นปฏิการเป็นอย่างเขาจึงออกมาเพื่อว่าล่างกฎหมายใหม่ก็ย้อนว่าพวกท่านคือท่านอำแท้ว่าหันหาในพวกลูกในพลเหตุความผิดเสียหายไปเมื่อประเทศเพื่อมาขายตั้งหน้าตั้งหลังให้ประชาชนนั้น
เกิดความทุกข์ยากขึ้นสมัยของมือนี่ประชาชนทุกมุมบ้านทุกมุมเมืองหันบ่เห็นดีแม้แต่น้อยเดียวแต่ว่าหักเฮ็ดบ่ได้ปากบ่ได้ไอบ่ดังเพราะย้อนหยังเพราะว่ากฎหมายและข้อบังคับนี่ติ๋งแล้วประชาชนมันก็เฮ็ดหยังบ่ได้แล้วประชาชนทุกคนอยู่ในประเทศนั้นไปว่าล่อท่าได้มือตายเท่านั้นเฮ็ดหยังบ่ได้ไผปากไผติ๋งจนไปว่าฮอดมือตายลดโอ้ยกฎหมายมันอยู่นั่นปลายปืนมันไม่กฎหมายอยู่นั่นเจี้ยน้ำสอแต่ว่าต่างประเทศเสรีเพื่อนเห็นบุเห็นเนี่ยนั้นต้องมีข้อหนึ่งข้อสองผู้เกี่ยวต้องเข้าคุกประจำหรือว่ามีการปรับปรุงหรือว่าประชาชนความผิดความถึกหรือผิดห้าอย่างไรจะเอากันไปฆ่านี่แบบผิดกันน้อยหนึ่งแบบเอาไปฆ่ารถประชาชนจะห่างฆ่ากันตะพืชตายกันตะพืชประชาชนมันยังเหลือกันแต่ลูกเต้าลูกเมียติยังเหลือแต่ผู้บุหุจักอย่างอยู่จนว่าถ้าฮอดคู่มือนี้47ปีนะมันย้อนว่าเพราะว่าตีนสร้างเหยียบปากนกคือเพิ่นว่าแหละสุภชิตเพิ่นกล่าวมาว่าก็แม่นแท้แต่ว่ามันบ่ควรเฮ็ดในนั้นเข้ามาแล้วควรเฮ็ดว่าโอ้ตัวใดคนลาวมันสิได้ดีสิช่วยกันได้ลาวอยู่เมืองนอกหรือลาวอยู่เมืองในก็เป็นลาวอันเดียวกันโอ้เจ้าไปอยู่เมืองนอกหลายปีเนาะเจ้าขึ้นมาสร้างมาสร้างก็ได้บ่ท่าจะให้เกลียวให้เจ๊กมาสร้างเนาะประเทศนั้นเพราะว่าเฮ็ดได้มันบ่ล่ะมันก็ถือนับถือว่าเจ้าสิภาคปฏิบัติว่าลาวโฮมลาวลาวสร้างลาวอันนี้มันบ่แม่นแน่นั้นแต่ว่าลาวสร้างความแตกแยกแต่ผู้ออกมาอยู่ในประเทศนอกนี่มันก็สร้างความแตกแยกให้กันคนในประเทศหรือว่าคนต่างประเทศคือกันแต่หาเห็นหลายผู้ค้านี่เห็นหลายไปส่วนระยะหนึ่งไปหลายหัวเมืองอยู่ไปได้หลายรัฐอยู่ก็ย้อนว่าเพราะความมันบ่สัมพันธ์กันนี่แหละความแตกแยกเขาจะว่าเขามันต้อนมาห้องกันเข้ามาให้มันร่วมมิตรร่วมสัมพันธ์กันมาห้องเสียงเดียวกันว่าให้ลาวรวมลาวซะแต่แก่หรือว่าคนต่างชาติอยู่ในประเทศให้หนีจากประเทศลาวนะเพราะอันนี้มันสัญญาพวกเขาในแต่ปีพันเก้าร้อยหกสิบสองหรือปีพันเก้าร้อยห้าสิบสี่ห้าสิบห้าเพิ่นขึ้นมาเพิ่นก้าวไว้อยู่นั่นเพิ่นมีในบัญชีอยู่ในอันนั้นอาราสารโลกเพิ่นมีพาผู้เชื่อผู้ฆ่าเข้าไปเบิ่งเสื้อเข้าไปอยู่โลกว่ามันมีจังใดว่าเรื่องกฎหมายของประเทศปีพันเก้าร้อยห้าสิบสี่หรือว่าปีพันเก้าร้อยหกสิบสองยังว่าเล่าผู้ร่วมเล่าเนี่ยแหละผู้หนึ่งจะได้อันหนึ่งผู้หนึ่งจะได้อันหนึ่งสร้างความแตกแยกขึ้นไปยังว่าเฮ็ดให้ประเทศท่านกลายเป็นหัวเมื่อขึ้นหัวแก่สมัยของมือแต่ว่ามันยังบ่ทันได้อันมันกำลังสิเอาแบบว่าฮันเล็กเปอร์เซ็นต์นะขึ้นไปเป็นหัวเมื่อขึ้นหัวแก่นั่นเล่านั่นแต่ว่าครับคันพวกเฮาบ่ดึงจ้องไว้ในนี้มันพาไปตีกินได้โดนแล้วเป็นกระดับพวกเฮานี่แหละทหารกล้ายังดึงจ้องไว้ท่าประชาชนท่าพวกที่หู้เท่าถึงการผู้หู้เจ้านายผู้เพิ่นมีคนหู้ปัญญาสิพลิกไหวเอาวิธีใดสิแก้ไขเอาวิธีใดช่วยกันเฮ็ดช่วยกันสร้างนี่รู้ช่วยกันมั่งซอกช่วยกันกันจุดใดก็ช่วยกันเฮ็ดช่วยกันสร้างก้าวหน้าขึ้นมาต่อสู้กันช่วยกันเบิ่งบ่แม่นที่ว่าโอ้ค่อยกับกลุ่มลาวรวมลาวได้ลาวหักชาติแม่นอยู่เจ้าเป็นลาวหักชาติลาวซอยเหลือชาติอยู่ลาวแต่หักลาวบ่มีวัฒนธรรมศีลธรรมนี่ลาวมั่งชาติลาวมั่งศาสนาอันนั้นก็เอิ้นว่าลาวคือกันแต่มันเสียชื่อว่าลาวอยู่ในโลกนี่มันเป็นยังบ่มีสิทธิเสรีเพิ่นแต่งตั้งอะไรนานาประเทศเพิ่นปี1954 52หรือ62เพิ่นก็เซ็นสัญญาว่าลาวหัดบ่มีศึกเสือเหนือใต้มันก็เซ็นไว้อยู่ในเกียร์ในสอนถ้าเขาศึกพลังเขานั่นแต่ไทยก็บ่มีประเทศกันในเนี่ยไปเอาเตียวลาวตอนหนึ่งก็ย้อนมันก็มีศิลปวัตรตอนปีพันเก้าร้อยห้าสิบปลายนี่แหละจะว่ามีพวกหนึ่งเนี่ยออกมาให้บ่เพิ่นเอามาเจรจากันว่าปีพันเก้าร้อยห้าสิบแปดนี่มีรายการว่าแบ่งแยกกันนี่ชนชั้นนี่พักเจ้าพักนายเอาข้อผู้ค้านี่ได้ยินอยู่หูอยู่แต่ว่ามันบ่ถูกต้องเห็นนั่นมันบ่แม่นลาวรวมลาวอันนั้นมันลาวแตกแยกลาว
จะว่าเฮาจังต้อนฮุ้มเข้ามาว่าให้ลาวนี่รวมลาวเพิ่นมีซาดใดเสื้อใดไปว่าเพิ่นบ่มีแผนการอยู่ในบิสเนสหรือว่าการซื้อขายกันนั่นให้ถอยออกจากลาวจะให้ลาวทุกประเทศนี่อยู่ทุกประเทศทุกมุมโลกนี่ให้กลับคืนมาสร้างอันนั้นมันจึงสิถือว่าต้นมันลาวแต่งสร้างมันไปแม่นบ่ล่ะคุณกล่าวไว้ว่าในนั้นตามหลักสูตรโบราณแต่ก้าวมาตามพงศาวดารพ่อแม่เพิ่นถือมาเพิ่นก็ออกมาสอนลูกสอนหลานสมัยของมื้อนี้ไปสอนภาษาจีนมาภาษาแก้วพวกนั้นบ่เอาเครื่องไปซ้อยประเทศลาวนั่นบาอเมริกานี่เอาเครื่องไปซ้อยนี่บ่มีเว้าถึงเลยว่าได้มาจากอเมริกาบ่ได้มาจากฝรั่งบ่มีเว้าถึงเลยภาษาก็สิลึกท่วมไปบ่มีนี่ก็ย้อนว่าในระดับที่เฮาจะว่าขึ้นมาต่อสู้กันใหม่ขึ้นมาว่ากันใหม่เอาเจี๊ยบชอขึ้นมาเบิ่งเอาพวกท่านแน่เอาทานก้าวพ่อขึ้นไปว่ากันในศาลโลกคนเปิดเสรีเรียกประเทศลาวนี่ลาวนอกลาวในคนเปิดเบิดให้พวกเจ้าเข้ามาซ่อยเหลือหรือเข้ามาปรับปรุงบ้านเมืองพวกเฮาก็มีกําลังใจได้แม่นบ่ล่ะแต่คนเฮานี่เข้าไปหลายนะอยู่เข้าไปย้อนตีนเข้าไปว่าขอโทษนะเข้าไปเฮ็ดไปสร้างตั้งองค์เจ้าองค์งานขอโทษแต่เฮ็ดบ่ทันฮอดปีฮอดเดือนย้อนตีนไปย้อนขาไปครับเออย้อนหยังไปก็แปลว่าเบิดอันนั้นแปลว่าอันนั้นบ่มีแล้วอันนั้นเขาว่ามันบ่แม่นนั่นสิซ้อยกันนั่นมันต้องฮักหานกินกันด้วยตาใสๆนะอันนี้มันควรพอแล้วคือว่าโลกเพิ่นก็ซ้อยอยู่นี่คือมาขอได้อเมริกาก็ได้จักเท่าใดล้านแม่นบ่แต่ปี2019มานี่จักล้านแล้วจะเอาไปนะแต่ที่เอาไปให้ประชาชนเบิดพลล้านพลล้านก็เหลืออีกประชาชนอยู่ในเมืองลาวหั่นบ่ฮอด200ล้านดอกแต่เงินมันไปกว่า200ล้านน่ะไปเข้าลาวน่ะมันงามนี่7ล้านนึงแต่มันเอาไปหาให้พวกพรรครัฐกินแล้วก็ไปแบ่งส่วนหนึ่งให้แก่นี่แต่มันพิษหรือมันถือกันี่ให้ยังแก่มันเอายังมาซ่อยพวกทานจะเอาไปให้มันเพราะมันบ่ให้บ่ได้บ่ได้บ่เสือกมันห้อยคออยู่เด้มันสิดึงยักพวกเพิ่นเด้เพราะว่าพวกเพิ่นว่าก็ว่าติดหนี้มันบ่นั้นบ่แม่นติดหนี้ทานเฮาไปหาเอาหนี้เอาเองทุกๆประเทศเสรีเฮาตัดปึ๊บบ่ซ่อยเหลือลาวนี่แปลมึงตายรถมึงกินหยังบาดนี่มึงเอาจะว่าคันอยากนั้นได้แล้วว่าต้องเปลี่ยนบักไผข้ามขึ้นมากับปโลขึ้นมากว่าเฮานี่สิซอยที่ปรับปรุงเรื่องกันโซลาร์โซลาร์บำรุงมันแห้งกระเตกมันแห้งตึงมันนั่นน่ะเขามันตึงอ่ะขอโทษหลับตาสบายดีขนาดสบายดีเอาเราแจ้งโดยสบายดีท่านบุ้งเมาเราแจ้งสบายดีสบายดีบ่ได้จะได้มือแล้วโอ้ยรอดก็น้อยออกไปเก็บข้าวว่าดีใจเด้อนะเออดีมีเองเนาะขอให้เทวรักษาสุขภาพเด้อชาทุกคนพึงบุญผู้ฆ่าธรรมศาสตร์ในฐานะที่เป็นผู้อาสาผู้หนึ่งแนะนำต้านกาขอจักรีออกเลยทุกคนที่ได้ฟังรายการต่างข้าวนี่นะนโยบายที่ทางการค้าเรียกร้องปัจจุบันนี้ก็มันอยากให้มีการรื้อฟื้นสัญญาหรือสัญญาเพราะว่าฝ่ายหักระลักท่านบอกปฏิบัติตามเพราะว่าพระเจ้าไปฟังคำสั่งของเวียดนามเนื้อเวียดนามเนื้อขอเป็นสินะมันให้ได้บ้านเมืองยุ่งยากหลายเข้าไปถึงเด็กผู้ค้าคือได้ว่าปัญหาทั้งหมดนี่ก็ได้แม่นเวียดนามเนื้อแล้วแม่นที่ก็ไม่ได้เป็นผู้เอาปัญหาแม่เขาเราผมมักแล้วที่ก็ไม่ได้ชนะขอให้พร้อมใจกันเลิศสำหรับสนุนนโยบายทหารกล้าที่อยากให้มีการรื้อฟื้นสัญญาหรือสัญญาก็เพราะว่าสัญญาแต่รัฐบาลครับเป็นน้ำเนื้อมันบอกปฏิบัติตามขันบอกปฏิบัติตามแล้วมันยังมาครับ
รักกันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือผู้ข้าว่าถ้าว่าไม่นำเมื่อปฏิบัติตามสัญญาแล้วปัญหาต่างๆมันก็จะหมดไปโดยเฉพาะมันเป็นสัญญาปกโรคจุดสิบหกสิบสองว่าด้วยความเป็นกลางของเราและสัญญาปกโรคเจ็ดสิบสามเราผมเราเล่นน้ำมันนิดหนึ่งที่แต่ดีจะเราผมเรามันเอาแก้วมาผมเรามันกงกล้ามมาจนแล้วผู้ข่าวว่าทางที่ดีจุดมันไหลแก้วออกจากมันเราให้มันมัดพร้อมดังนั้นพันระดับเดียวใจหมดไหลแล้วพวกนี้ก็ผู้ข่าวขอบตาความว่างไว้ลำมันเอาลำแจงท่านผู้มองลองแจงช่วยกันเออจะได้บ้านเมืองเราจะเป็นเราจะเป็นเราขึ้นหรือเขาถ้าเรามีการปฏิบัติตามสัญญาแล้วเอกลักษณ์ความเป็นกลางไม่เชื่อมขึ้นมาหมดเราจะมีความสุขมีความสุขกายสบายใจเราโอเคพวกเราก็บอกตัวนี้แหละโดยขน้อยขอให้ทุกคนช่วยกันเออจะรับสนุนนโยบายด้านกลางเอาดีนะไม่มีการฟื้นสัญญาหรือสัญญาไว้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โอเคขอบใจขอบใจละลายบายบายขอขอบใจท่านพ่อเนาะอันนี้ก็ขอบใจที่ปรึกษาสูงสุดของทางการคือยังพอธรรมศาสตร์แน่นอนพระจิตเท่าพระจิตแก่กันยังคนบอกป๋าเรื่องการต่อสู้สู้ถึกแบบถึกท่าหรือทานไรยังไงถูกต้องชูแบบถือข้ามชูถือแบบถือกฎหมายถูกต้องเขาบ่อเล่าเขาบ่ไปทำลายซึ่งกันและกันคือสมัยเมื่อก่อนเขาทำลายได้แม่นบริการถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้ฮันเขาบ่ได้ไปหวังทำลายไปเขามีแต่หวังหักกันแพ่งกันสร้างควบสมานฉันท์ใส่กันให้มันสุดยอดของมึงเล่าแม่นบ่ล่ะถูกต้องแต่คนต่างประเทศเขาก็พ้องเขาแล้วเบิ่งศิลปประวัติต่างๆไทยเอาออกมาอ่านหมดพวกท่านพวกเขาเข้าใจเพราะเป็นยังเขาจะออกมาเขาเปิดโปงประเทศลาวแม่นบ่ล่ะท่านน้องแต่นักโลกวิรนาม33เขาก็เอาออกมาหมดเขาเห็นอนุสาวรีย์ของเขาไว้ถ้าว่าทหารกล้าก็มั่นใจไปเบิ่งอนุสาวรีย์และอันนี้ข้าพเจ้าจะเว้าออกน้อยๆ หนึ่งถ้ามันผิดพลาดถูกบ่ถูกมุกถูกใจก็ขอโทษเขาไปเพราะว่าเป็นยังเขาจริงสร้างอนุสาวรีย์เป็นอนุสรณ์ไว้ทหารไทยหลายหมื่นหลายแสนที่ไปซอยประเทศลาวถูกต้องไปซอยประเทศลาวนั่นถือเขาถือเล่าหันทำร้ายเขาอย่างนักเขาบริเวณเขาบ่ฮู้เลยเขาฮู้ว่าเล่าเจ้าเองทำร้ายเขาแต่ทหารเล่าเจ้ายิ่งกระตุ้มจุ่มบ่ได้ถือจับบ่ได้ถือกุมบ่ได้เป็นเลยซึกแต่ทหารไทยเขาเป็นสรุยสุดเขาถึกจับถึกคุ้มถึกบนใดก็ถ้าว่าเล่าซอยเขาเล่าป้องกันเขาเป็นยังเขาจังที่ถึกจับเขาว่าแบบนี้ข้าพเจ้าเอาออกมาบอกเปาะให้พี่น้องฟังอันนี้แหละการสูญเสียในประเทศลาวพี่น้องอยากให้คนเล่าเขาเข้าใจให้เข้าใจกันครับว่าข้าพเจ้าว่าออกมานี่หานายพ้นแน่นอนว่านายพ้นอยู่ในหาท่านนั้นนายพลชุดใจบ่มีสื่อนี่นะ 100% และพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตบ่มีสื่ออยู่ในหันอันวงชานวงเขาบ่มีสื่ออยู่ในหันอันนี้มั่นใจเพราะข้าพเจ้าได้ฮู้ครับเพราะข้าพเจ้าได้เข้าไปห่วงประชุมและเข้าไปห่วงอยู่ในรายการของข้าพเจ้าการเป็นมากการสูญเสียของประเทศลาวและคนที่ทำร้ายประเทศลาวนั้นคือข้าพเจ้าว่าหานายพลนายพลเลยบ่แม่นนายชิปนายจานายลอยมีแต่นายพลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคนลาวเฮาถูกพ่อภัยถูกญาติของใครอย่าเสียใจเพราะว่าเขาทำร้ายสมบัติของเขาเองเขาทำลายลูกหลานของตัวเองแม่นบริการถูกต้อง
ขาทำลายเสื้อตระกูลของตัวเองได้ถือขาถือตายแม่นั่นพวกเขาได้จำนวน3คนไปบ่รอดเขาก็เอาไปขาทิ้งก็เงินจำนวนนั่นเขาก็เอาคืนหมดเห็นบ่ล่ะแต่พวกไปรอดก็บ่ฮู้จักจะเอาไปสะเงินทิ้งอยู่ป่าอยู่เมืองใดอยู่บ้านใดประเทศไทยประเทศใดก็บ่ฮู้จำนวนธรรมดาเขาต้องให้คนหนึ่งร้อยล้านในจำนวนฮะแต่เขาเห็นว่ามันง่ายเกินไปเขาได้ทิมให้บ่ถึงร้อยล้านมันหาสิบล้านอันนั้นก็เชื่อดอกประเทศลาวเขาเป็นอย่างนี้เป็นจะเส้นย้อนเงินคนห้องข้าพเจ้าจะว่าออกน้อยหนึ่งการเสียบ้านเมืองเฮา1เงิน2อำนาจ3อย่างแย่งกันเป็นใหญ่3อย่างประเทศลาวเสียพี่น้องอันนี้เฮาเว้าโดยตรงได้แม่นว่าท่านผู้มองถูกต้องเพราะว่าเฮาเอาควบจริงมาเว้าเฮาบ่ได้เอามาตัวไผแม่นบ่ล่ะถูกต้องอันนี้เฮาเว้าแบบจริงใจแบบจริงจังถ้าผู้ชมผู้ฟังนั้นคิดว่าเฮาออกมาดูถูกบรรดาเจ้านายต่างๆมันเฮาบ่ได้ขนาดนั้นเพราะว่ามันต้องได้เว้าฮอดเว้าป้องมันแหละเพราะเป็นหยังจังนั่นน่ะบัดนี้พวกเจ้านายนั่นมันบ่แม่นฆ่าแต่ตัวเองได้ฆ่าฮอดลูกฆ่าฮอดหลานฆ่าฮอดคนในบ้านตัวเองแม่นบ่ล่ะถูกต้องคนทั้งหมดตายย้อนพวกนี่ก็ถามว่าเป็นจังซี่แล้วเป็นหยังประเทศไทยเขาจึงเอาชื่อเสียงเรียงนามไว้เพราะเขาไปถือตายคือกันเขาไปถือพวกเจ้าทำลายคือกันแม่นบ่ล่ะถูกต้องทำลายอยู่ในประเทศลาวสมัยเมื่อก่อน1อำนาจ2ยาเสพติด3แย่งกันแย่งกันเป็นนายแย่งกันอย่าเป็นนายด้วยเก็บหายกันทั้งหมดอันนี้ข้าพเจ้าได้เข้าไปโอล้มกับผู้รักผู้ใหญ่ผู้เพิ่นผู้แต่ลาวเขาเองที่จะออกมาเว้าเรื่องประเทศลาวเขาเองบ่มีใครหรอกออกมาก็ออกมาด่ากันเว้ากันทำร้ายกันปังปิ้งเอาไปมาแป้วผีบ่าแห้งออกมาด่ากันอย่างนักเห็นบ่ล่ะคนก็แห่น้ำมันอีกต้มกดมันอีกอันนี้ข้าพเจ้าบ่สนเรื่องนั้นมันอยากมาว่าจะได้ให้ข้าพเจ้ามันแท็กมามื้อนึงร้อยเทื่อข้าพเจ้าก็บ่สนข้าพเจ้าบ่อ่านข้าพเจ้าบ่ฟังความเว้ามันเพราะมันบ่มีมูลความจริงถูกต้องมันเอาแบบจับตัวริ่งตัวคางมาเว้าเลยเพราะพวกนี้มันเคยอยู่ผู้เด็กแม่นบ่มันเคยเป็นตัวริ่งตัวคางมันก็เอาแบบริ่งแบบคางมาเว้าอันนี้เป็นหยังข้าพเจ้าจึงเว้าแบบนี้ในมื้อนี้เพราะว่าอยากให้คนลาวแก้งจริงและความจริงให้มันเปิดเผยในสมองของพวกท่านพวกท่านอ้มไว้เก็บมันไว้อยู่ในหันนะให้มันออกมาซะในสมองแม่นบ่ล่ะถูกต้องพวกข้าพเจ้าคิดว่าสามเหล่าทหารกานี่ฮู้จักพวกท่านดีสามเหล่าทหารกาก็มีผู้รักผู้ใหญ่นําบ่แม่นมีเจ้าผู้ใดน้อยหลายนายพลหลายนายพันหลายนายร้อยอยู่ในฐานกะได้ในชิปในจ่าพี่น้องทุกคนที่เข้าไปรับใช้ในองค์การพลานในจักรลาวสมัยเมื่อก่อนเป็นหยังจะออกมาบอกกันบ่ได้เพราะทหารออกมาบอกการเมืองบ่ได้สมัยเมื่อก่อนว่าบ่ได้เด็ดขาดเว้ากระทึกประหารชีวิตบ่หรือว่าถือคุ้มขังอย่างนักต้องให้ประชาชนเมื่อประชาชนแล้วบักเจ้าง่ายอดีตบักใหญ่ๆนั่นพยุเบื้องหลังเขาหันง่อยง่อยโตดโปดอยู่หัวเขาหันซุกให้เขาแดนใจอยู่หันฮันันที่ก่อนมันจะเสียบาทสัญญา73เล่าร่วมลาวมันเป็นยังจะหักข้อเขาได้หักหลังเขาได้ปีนสัญญาเขาได้โครงการ18ของไปเหตุออกมาแม่นพวกสันดานหมาของนันเดชออกมา
ม่นบริธานว่าแม่นพวกเขาได้เห็นพวกเขาเห็นเมื่อเขาเห็นมาเด้อเขาตามสัญญาบอกมีภาพปฏิบัติตามสัญญาปฏิบัติก็ตามสัญญามีบอกบ่มีแม่นบริธานประชาชนสหายุแต่มันบ่เห็นเห็นบ่ได้แม่นี่ลูกหลานเฮาเขาเข้าไปในโกโก้เบิ่งได้สิว่าเขาบ่เบิ่งเขาฮู้จักได้เล็กน้อยพวกมื้อนี้เขาฉลาดได้แต่ความหวังของเขาจะไปเว้ากับไผก็บ่ได้อวยหน้าใช้ไผก็บ่ได้เพราะว่าผู้นำของประเทศลาวนี่คอมมิวนิสต์โซเชียลคอมมิวนิสต์น่ะมันยืนมันซี่ซะกลางสมองไว้โดว่าคนในประเทศลาวนั้นทุกย่องหญ้าหันหน้าซะกันบ่ได้ต้องหันหลังซะกันแม่นบ่ล่ะท่านถูกต้องอันนี้ล่ะจังว่าคนลาวเขาควรจะเข้าใจเล็กน้อยโป้1โป้2พ่อที่พ่อหาปิ้นนาจะขั้นบ่ได้มันเอายาบ้าออกมาว่าได้ได้สมัยมื้อนี่ตายย่นยาบ้าตายย่นยาเบื่อตายแล้วมันจะพื้อคนลาวทุกวิธีทางเลยแต่ว่าพยายามเด้อพี่น้อยป้านั่นน่ะคนลาวเฮายังลบลู่ไปได้ตอนนั้นยังไปเชื่อลบลู่ไปเอาหัวไปพ่อเขาเอาหลังไปกงหลังให้เขาขี่อยู่อันนี้แหละคนเล่าครับมันจังเป็นยังมันจังเป็นแบบนี้นะถ้าอยู่ในอเมริกาเนี่ยเขาว่าเรื่องกลับมาเรื่องการเมืองนี่ที่ว่าออกมาเว้ากันนี่สมัยเมื่อก่อนมีจักปล่อยจักพันนักการเมืองมีจักทิ่มงานแม่นบ่ได้แต่เดี๋ยวนี้สปป.ลาวมันเอาเงินเข้ามาตั้งสนาจึกตั้งสนาบักนั้นจึกแตกชั่วบ่ได้แตกชั่วออกหันหน้าหันหลังซะกันเว้าเรื่องอื่นได้ได้บาทนี่เว้าเรื่องอื่นได้ได้บาทเห็นบ่ล่ะบ่ว่าใจการเมืองสังคมต่างๆวัดว่าอารามต่างๆมันนั่งอยู่ทั้งหลายแม่นบ่ล่ะท่านเรื่องท่านคิดว่าจังได๋ถูกต้องแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวัดเดี๋ยวตะกี้สังคมสามัคคีแบบถือบ่วัดหรือบ่สังคมกลายเป็นสามัคคีสังคมมันเข้าไปมันเจาะรถบัดนี้ผู้ใดที่เป็นหัวรักหัวตองเจาะเข้าไปก็เผื่อมาตายมันป้อนบ่ได้ตายคือชาติว่าเพิ่นวัดเพิ่นว่าเพิ่นครูบาอาจารย์เนาะมันส่งมาเองบัดนี้บ่ส่งกะคนเฮานี่ขาดครูบาเมื่อครูบาอยู่เมืองลาวมาบ่ล่ะก็มาได้เขาคันท่าว่าส่งเจ้าส่งคอยส่งเจ้าน่ะก็เฮ็ดได้คันท่าว่าสร้างลาวแบบเฮาส่งครูบากลับไปกลับมานี่อันนี้น่ะมันสิเจริญอันนี้บ่เฮ็ดแล้วเพราะว่าลาวมันสิเจริญเพราะค่อยสิบ่ได้ตัวเอาเงินไปใช้โถค่อยคนต้องบ่เฮ็ดแน่นี่ไปสร้างความแตกแยกให้เขาผู้พ่ายกันแล้วเฮาจึงไปหาตัวเอาเงินที่อันนั้นชาติประชาชาติหรือว่าโลกมนุษย์ที่มีศีลธรรมอยากช่วยผู้ทุกข์ผู้ยากเป็นตัวเอาในนั้นเขาให้เขาก็ฮู้อยู่ว่าเจ้าตัวเขาก็ให้แต่เขาไหว้สุนเจ้าเด้อมือนึงเขาว่ามือนึงกูจะเอาคืนอย่าให้เขาเอาคืนท่านบ่มีฮอดหมอนมือหัวเขาคืนเลยแต่ได้พวกว่ามันความจริงแน่นบ่แม่นว่านั่นเด้เพราะว่าพวกคนที่ว่ามันตัวเอาเงินในการตัวเอามันลดเพราะว่ามันอยากช่วยเขาอยู่แล้วตัวเอาตัวเอาเออแต่ถ้ามันลึกแผ่นดินเอาเด้อเจ้าวันที่บ่มีแผ่นดินอยู่อันนั้นจังว่าคนดาวเฮาถ้าว่าฟังได้การของทหารกาแล้วเมื่อมันแจ้งออกขนาดนี้แล้วสิ่งที่ว่าเฮาทําผิดเฮาบ่ต้องไปเอาโทษเอากรรมกันแม่นบ่ล่ะถูกต้องเฮาบ่ต้องไปชิงชังรังเกียจกันเฮาหันหน้าเข้ามาจับมือถือแขนกันใหม่บ่เป็นหยังบ่มีผิดกฎหมายอันใดบ่มีผิดนะต้องถูกต้องกันคนลาวเฮาเฮาสิไปอาศัยบ้านนั้นบ้านนี้มาเอาให้เฮาคันเฮาหน้าเฮาพี่น้องเฮาบ่สร้างบ้านคันแท้บ่อัดคันตันทางบ่ดําเข้าใส่เฮ็ดให้อะไรกินแม่นบ่ล่ะท่านต้องเฮาต้องเฮ็ดด้วยมือเฮาเองอันนี้คือกันประเทศลาวเฮาต้องเอาด้วยหัวคิดและปัญญาของเฮาเองเฮาบ่ต้องไปใส่ผู้นั้นแล้วใส่ผู้นี้กําปั้นเฮามีมือเฮามีถึงแม่นอยู่เดียวนี่กําปั้นเป่าแต่อย่าลืมไหนบางเทื่อมันมีเข็มเงินเข็มคำมีในกำปั้นก็มีไหนแม่นบ่ได้วานแตกชะไปนะคือกันกับ
ดาวสุเอ็ดนี่เฮ็ดจังได๋แม่นบ่นะถูกต้องมันเจ้าสิคิดได้บ่เป็นหยังเจ้าคิดได้เพราะว่าการสูญเสียประเทศการเป็นเล่าอพยพนี่มันหนักหนาสาหัสขนาดใดแล้วมันเจ็บปวดขนาดใดเป็นหยังพวกท่านบ่คิดแหน่แม่นบ่ล่ะถูกต้องอันนี้ล่ะคนเล่าเฮาเพิ่นเก็บไปคิดเพิ่นเก็บไปวิจัยเมื่อเขามาทำร้ายเฮาคนที่ว่ามันทำร้ายนั่นคนที่ออกมาเว้าแบบต้องการเงื่อนคำบ่ต้องการบ้านบ่ต้องการแผ่นดินบ่ต้องการประชาชนความเว้ามันก็ผิดกันแม่นบ่ท่านถูกต้องผิดกันบักโอ้ยข้าข้าว่าข้าแขนพุ่นน่ะความเว้านี่แต่เฮานี่บ่เฮ็ดหยังแต่อเมริกาได้ FBI CIA เขาบ่ได้ถอยจังได้เขาตําแน่นเขาแน่นเข้าได้บัดนี้แปลว่าฮอดรอบพอปั๊บแล้วแปลว่ารวบพอแล้วแปลว่าเจ้าเฮ็ดหยังบ่ได้กฎหมายของอเมริกาอยู่ฮู้บ่มันเอิ้นว่า KKK นี่แต่ว่ามี CK แปลว่ามันเอาแนวซุกหัวปั๊บมันตัดคอเรียบร้อยรถ FBI ตํารวจเฮ็ดหยังบ่ได้นี่เขาเฮ็ดกฎหมายของอเมริกาเป็นนั้นเพราะว่าเจ้ามันเป็นคนทิพย์กฎหมายของอนันต์ประเทศเขาล่ะเห็นอย่างบ่ได้เจ้าเห็นอย่างบ่ได้เจ้าสิว่าโอ้ข่อยมาในนามอุปยกข่อยมาในนามประเทศลาวส่งมาข่อยจะเฮ็ดหยังก็ได้ข่อยจะเว้าหยังก็ได้ตัวนั้นแหละเจ้าอยู่ในบัญชีดำของเขาเจ้าฮู้สึกตื่นตัวคันฮู้สึกตื่นตัวว่าภาคปฏิบัติอยู่นำคอมมิวนิสต์แล้วถอยดีก็ยังดีบ่ล่าบ่สวยเขาก็ยังบอกท่านเจ้าถอยว่าเจ้ามักเห็นนำคอมมิวนิสต์กลับขึ้นเมื่อเห็นนำคอมมิวนิสต์อยู่ประเทศลาวบนรถเมื่อแม่เขาจะเหนื่อยเมื่อแม่เมื่อรถเขาบอกว่าในนั้นเด้เดี๋ยวนี้บอกทรงบอกพันคำมันเอิญกากอยู่ดิแต่ว่าเมื่อรถมาเมื่อรถเห็นบอกมันมาผูกมิตรสัมพันธ์กับชายแดนเห็นบอกส่งคนเล่ามาเหตุการณ์เห็นงานยากมากไม่มหาศาลเดี๋ยวนี้บ่ต้องย่านประหยัดไว้หลักนั่นโนย่านโนมอแล้วเพราะว่าการฆ่ามนุษย์การขายมนุษย์รัฐบาลขายมนุษย์ขายแบบหน้าตาใสๆในทางเห็นอยู่บ่เดี๋ยวนี้เจ้าไปเฮ็ดวีซ่าพาสปอร์ตสิไปหาบริษัทนั้นบริษัทนั้นอยู่เมืองไทยสมมติว่าเขาจ้าง 20,000 รัฐบาลเอาไปแล้วพี่ๆละ 10,000 และค่าวีซ่าพาสปอร์ตค่าเดินทางเจ้าอีกบ่ต่ำกว่า 5,000 แม่นบ่ล่ะถูกต้องอันนั้นมันกายขูดได้แล้วหรือว่ามันกายอย่างทานบ่ถูกต้องเพราะว่าเอาเงินให้เขาแล้วไปขูดเนื้อเสือหนังอะไรอย่างนั้นเพราะว่าความอยากได้ของคนเฮานี่แหละเอ็มมาไม่กายเจ้ามันน้อยบ่ว่าอยู่ตกอยู่แคลิฟอร์เนียเดี๋ยวนี้มันว่ามันน้อยบ่เกือบสิเข้าเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วเอ้า7เดี๋ยวนี้บ่ฮอด 7,000 น่ะบ่ถูกคุกอยู่หั่นบ่ทันได้เอารัฐบาลมันหับมือเอาบ่น่ะโนมันว่าคนบ่ดีจะเอามาให้ข่อยหยังท่านเจ้าคนดีจะบอกว่าขอคุกจริงมันบ่เฮ็ดจังได๋นั่นขนาดอยู่มาเลเซียคนถูกขายไปมาเลเซียคนลาวเดี๋ยวรัฐบาลลาวเอามาคืนบ่จักร้อย600-700คนอยู่บุญเขาอยากกลับบ้านแทบแก้จะขาดตายแม่นไผเอาเขามาโดรัฐบาลบ่มีเส้นเอาเขาเขามาคืนเลยแต่เงินของเขานั้นครอบครัวเขาส่งมาครอบครัวนั้นเอาไปแตกแดกปนหมดบอกอันนี้แล้วคนเล่าเฮาให้เข้าใจครับประธานกล่าวออกมาเปิดโปงนับมือแจ้งข่าวขึ้นแม่นบ่ล่ะท่านต้องอะในรายการมื้อนี้ก็หมดเวลาพอดีท่านก็ขอขอบขอบใจผู้ที่โทษเข้ามาคือยาพอธรรมศาสตร์ก็ขอขอบขอบใจละอันเรื่องปัจจุบันใจที่ได้กบเกื้อเอื้ออำนวยสนับสนุนอยู่ในซ้ำเราทัพทหารกาเพื่อทอดโฮมกันเดินทางเขาจะไปเจนีวานี่เขาต้องใส่เงินเพราะว่าการไปของทนายควบนี่มันบ่แม่นน้อยพี่น้องเมื่อเป็นจังซี่แล้วจังขอน้ำพี่น้ำน้องบ่แม่นข้าพเจ้าและท่านผู้หมอกและทีมงานสิขอเขามาใส่กระเป๋าคือคนอื่นนั่นบ่แม่นพี่น้องอย่าเข้าใจผิดกับทหารกาอันนี้เฮ็ดด้วยความบริสุทธิ์อันนี้ก็ขอขอบคุณขอบใจผู้ที่เขามาเป็นผู้พิพากษาสันติราษฎร์นะครับชาติครั้งนี้
บ่เสียชาติเกิดแม่นบ่ล่ะจ้าบ่เสียชาติเกิดชาติเฮาเกิดมาอยู่ไสเฮาก็ต้องวนไปวันนั้นอันนี้แม่นสามดาวตฐานกะให้ความหวังกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มห้อยเข้ามาได้เรียกเอาเข้ามาได้ทหารข้าราชการตำรวจนายคู่นายหมอนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเป็นผู้พิพากษาที่ราชรับใช้ชาติครั้งนี้บ่เสียบัตรเกิดทหารอากาศหรือว่าทหารบกทหารเรือเฮาก็ได้เลือกนะว่าอยู่ในน้ำทหารกองทัพแต่ข่าวอยู่ประเทศลาวเข้ามาร่วมกันเพราะว่าผู้ทะเคียนมีชื่อแล้วอยู่ในลาวนั่นมีชื่อว่าทหารนายทหารกองร้อยกองพันนั่นมีชื่อแล้วแต่ว่าขอห้องเข้ามาช่วยกันทหารกาศทหารอากาศทหารลาบทหารพวกทหารเนื้อเข้ามาได้แปลว่าเขาบริตีไผ่แต่ก็บริเสียหายยังเข้ามาก็ว่าก็เป็นก้อนเป็นหน่วยได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแห่งดีแต่คนเฮานี่ตกมาอยู่เมืองนอกนี่มันจะเข้า2ล้าน3ล้านแต่มันตัวเลขนะมันไปหายไปใส่เพราะย้อนว่ามันหายย้อนว่าเขามันมาเป่าว่าไปเสยย่านแล่นแล้วมันปุ๊บหาว่าขี้ย่านจังได้ก็ขอปากก็หวังนอกสารนอกโอเคแม่คําขึ้นมื้อนี้ก็ขอปากก็หวังเพียงซ้ํานี้พอห้องปากห้องข้อมืออื่นเวลาเดิมพบกันใหม่ครับข้าพเจ้าได้ท่านผู้หมอกมันเด้อเพราะฉะนั้นขอลาพี่น้องไปเพียงจำนี้เอาลาก่อนพี่น้องบ๊ายบาย